ยังไงดีครับสวัสดีครับผมนายสุรชัยดวงจันทร์หอมครับชื่อเล่นชื่อหนุ่มครับซีเนียร์ฟู้ดเรสคิวแอมบาสเดอร์ครับจริงๆแล้วจบวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เป็นคนทำงานแต่เด็กอยู่แล้วก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องว่าเราจะทำงานอะไรแล้วเลือกที่แบบว่าเราชอบแล้วเราทำงานแล้วมีความสุขมากกว่าถ้าพูดถึงปัญหาในการทำงานส่วนมากมันก็จะเป็นในเรื่องของจราจรสภาพอากาศส่วนมากถ้าช่วงแรกเลยอ่ะเราเป็นเด็กต่างจังหวัดพอเราเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยหนึ่งเลยหนักๆเลยคือเรื่องเส้นทางแล้วเราก็ไม่ชินกับการดู GPS หรือ Google Map ส่วนมากเป็นเส้นทางล้วนคนเหนื่อยแต่ว่าก็ว่าเราเป็นแค่คนขับเป็นคนส่งของแต่จริงโปรเซสในการทำงานของแอปเปิลของเราอ่ะเยอะอันดับแรกเราก็ต้องสอบถามในแต่ละที่ว่าเขามีของบริจาคให้เราไหมไปถึงเราต้องไปคัดแยกของเราอีกว่าอาหารไหนบริโภคได้อาหารไหนบริโภคไม่ได้มีแล้วก็แบ่งเป็นประเภทอาหารปรุงสุกเบเกอรี่ผักผลไม้ใบแล้วก็มีการชั่งน้ำหนักเก็บข้อมูลพื้นฐานของมูลนิธิเราคือการมีข้อมูลเอวเอก็ต้องมีความรู้ในเรื่องของฟู้ดเซฟตี้ด้วยในระดับหนึ่งไม่ใช่ในระดับหนึ่งอ่ะต้องมีปานกลางถึงมากในการที่เราจะตรวจเช็คอาหารสู่ชุมชนเราทำแล้วเราสบายใจเรามีความสุขในการทำงานอยู่เราก็เลยเลือกที่จะอยู่ตรงนี้เราชอบที่จะช่วยเหลือเห็นผู้ใหญ่เอ้ยไม่ว่าจะเด็กหรือรุ่นเดียวกันพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยคนที่เขาไม่สามารถเข้าถึงอาหารได้เราเห็นเขาเรารู้สึกเรามีความสุขกับการที่เรายังเห็นตรงนี้อยู่คือตำแหน่งของเอฟไอเอเนี่ยเราไม่ได้จำกัดที่วุฒิหนึ่งคุณมีใจรักก่อนเลือกที่จะอุทิศตัวเองให้กับผู้อื่นในระดับหนึ่งคือบางครั้งงานที่นี่มันไม่ได้เป็นแบบที่จะต้องตอกบัตรสแกนนิ้วแล้วมันหมดไปหนึ่งวันแค่8ชั่วโมงอะไรเงี้ยเราจะมีมากกว่านั้นก่อนที่จะมาลองมาเป็นอาสาหรือว่าวอลเนเทียร์ก่อนก็ได้ซึ่งเราก็เปิดรับไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงถ้าสนใจที่จะทำงานก็เข้ามาได้เลยยินดีต้อนรับเสมอ